ขยับมาที่จังหวัดศรีสะเกษเกิดเหตุสถานขนาดไหนแชร์กันว่อนในพื้นที่ศรีสะเกษเลยบอกเตรียมต้อนรับท่านผู้กำกับใหม่ทำไมอ่ะเตรียมต้อนเอ้ยเป็นอย่างจริงๆแต่จังหวัดเขาน่ารักมากเตรียมต้อนรับท่านผู้กำกับใหม่จะมาพร้อม2คุณนายเฮ้ยบอกเฮ้ยฮือฮาว่าเฮ้ยนี่มิติใหม่ข้าราชการไทยเลยเหรอตกลงแล้วเป็นผู้กำกับหรือขุนแผนกันแน่เขียนข้อความใช้คำว่าโคตรได้ไหมเอกสารแบบราชการเลยนะเฮ้ยนี่มันชัดเจนเลยเป๊ะเลยแล้วดูตัวฟรอนต์แต่ฟรอนต์ดิแล้วหาพิมพ์แบบนี้แทบจะไม่ได้แล้วเราจะไม่พิมพ์ฟรอนต์นี้อย่างแน่นอนราชการ 100% ราชการใช้แบบนี้อธิบายไว้ให้เตรียมต้อนรับท่านผู้กับโรงพักกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษและท่านจะมาพร้อมกับคุณนายคุณเมียท่านอ่ะ2คนคนเก่ากับคนใหม่2คนแปลว่า2คุณนายแล้วเขียนเพื่ออะไรให้เตรียมรับท่านอย่างสมศักดิ์ศรีอย่าให้มีใครต่อใครเนี่ยมันเกินหน้าเกินตากันไปอธิบายไว้ในหนังสือกำหนดการแบบนี้ก็แล้วอธิบายไว้อันนี้คือข้างล่างข้างบนคือให้เตรียมตั้งแถวรอรับจะมาในเวลากี่โมงท่านจะมาใครใครจะมาบ้างสรุปแล้วกลายเป็นเรื่องราวสถานจังหวัดศรีสะเกษตกอกตกใจไปตามๆกันว่าโหสมัยนี้ข้าราชการเนี่ยเอาล่ะข้าราชการต้อนรับคุณตกใจแต่เขามีจริงอันนี้เราไม่รู้เราก็ตกใจได้แต่ที่ตกใจไปกว่านั้นคือให้รอรับ2เมียผู้กำกับเลยเหรอวะมาออกหน้าออกตาเชิดออกมาเลยประมาณนั้นเลยสุดท้ายแล้วผู้กำกับมาแล้วจ้ามาเมื่อไหร่เมื่อวานนี้เฮ้ยเมื่อวานเหรอเมื่อวานวันที่1ก็ท่านมารับตำแหน่งใหม่วันที่1พอดีเลยท่านก็อึ้งเลยมาถึงอึ้งเลยเพราะว่าคนในพื้นที่มองท่านแล้วก็ยิ้มเอ้ยยิ้มให้ผมเหรอเอ้ยคนแถวนี้น่ารักจังเลยท่านไม่รู้เหรอท่านไม่รู้หารู้ไหมว่าคนในพื้นที่เขาได้รับแชร์ข้อมูลนี้มาก่อนท่านจะมาเหยียบแผ่นดินอีกต่างหากคนก็เลยยิ้มก็เลยต้องไปถามท่านอ้าวแล้วมีอีกคนนะฮะใครใครมีอีกคนนึงผมมีเมียคนเดียวทั้งหมดนี่คือแม่กับพ่อแล้วก็เมียแล้วก็ลูกผมก็มีเมียเดียวท่านก็ยืนยันว่ามีเมียเดียวแล้วมันเกิดเรื่องนี้ได้ไงถามท่านพันตำรวจเอกทัชพงษ์พรหมมาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรารมท่านเลยบอกงงกับไอ้ที่มันแชร์กันสนั่นหวั่นไหวแบบนี้แต่ยืนยันยืนกรานว่ามีแค่เมียเดียวไม่มี2คุณนายใดๆทั้งสิ้นฟังเสียงท่านผู้กำกับจริงหรอครับเพราะว่าผมก็มารับตำแหน่งประธานท่านประธานกตรและกตรแล้วก็พี่น้องที่รู้จักมักคุ้นก็มารับตามปกติครับไม่มีในสิ่งที่แชร์ครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับครับแล้วที่เขาบอกว่ามีคุณนายที่1คนนายที่2มาเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับไม่มีครับผมครับไม่มียืนยันได้ครับสอบถามจากผู้ที่มาร่วมงานด้วยก็ได้ครับผมครับยิ้มมาก็ยิ้มกลับอ่ะไม่โกงกันก็ยิ้มให้กับสื่อมวลชนด้วยแล้วก็ยืนกรานว่างานนี้มีคุณนายแค่คนเดียวแต่2คนเนี่ยที่ท่านก้มกราบคือพ่อกับแม่แล้วก็จะมีเมียแล้วก็จะมีลูกสาวเท่านั้นเองแล้วมันแชร์กันแบบเนี้ยท่านไม่โกรธเลยเหรออ๋อไม่โกรธหรอกผมรู้แล้วตอนหลังมารู้แล้วว่าเกิดอะไรไอ้เพื่อนที่เป็นตำรวจใหญ่ๆด้วยกันเพื่อนมันแกล้งกันในกลุ่มไลน์แบบนี้ได้เหรอแล้วเขาขยันเขาว่าโคตรว่างเลยเขาว่างมากเขาถึงทำฟรอนต์กันเองอะแล้วก็แชร์กันในกลุ่มไลน์เพื่อต้อนรับคนที่เป็นผู้กำกับใหม่เขาแชร์กันในกลุ่มไลน์แล้วมันก็หลุดออกมาด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่มีโกรธกันแต่ประการใดแต่ตอนแรกที่มากลายเป็นเรื่องโคตรหือฮาไม่ใช่เอกสารจริงเหมือนไหมล่ะแค่แชร์กันแกล้งกันเฉยๆใช่ฮะมุมว่างๆของตำรวจเขาน่ารักว่างใช่ไหมใช่ใช้คำว่าโคตรเถอะครับเออหยอกเอินกันเขาอาจจะหมายถึงแม่ที่เป็นเมียกับแม่ที่เป็นแม่ไงให้เป็นแบบนั้นเถอะครับเออก็ยกย่องทั้งคู่เป็นสตรีทั้งสองคนที่เทิดทูนเอาไว้เหนือหัวเลยนะคะเมียกับแม่เนี่ยถ้าเกิดให้คุณต้องเลือกอ่ะสี่4เก้าอี้เดี๋ยวจะมีพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมันจะมาหลายคนตกใจเนี่ยเขามีเมีย4คนนี่เท่ากับว่าเปิดเผยเลยนะตายทันทีเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ